สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่นี้อยู่กับคุณแชมป์พิธีคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันว่าทัพนักกีฬาไทยจะไล่เวียดนามทันหรือเปล่าใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยยังห่างไม่มากแต่ว่าท้ายที่สุดเวียดนามเขาคว้าไปถึง16แต่เราได้แค่3เหรียญทองมีมวยปล้ำมีอะไรที่เวียดนามเขาทำได้ดีด้วยก็แน่นอนทำให้จนถึงตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไล่เวียดนามทันแล้วแต่เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะไปถึง100เหรียญทองหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็94แล้วก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวแล้วก็เหรียญสำคัญอย่างที่คุณหน่อยบอกไปก็คือฟุตบอลชายครับชิงชนะเลิศในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันใช่แล้วค่ะซึ่งซีเกมครั้งที่32นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีการชิงชัยเหรียญทอง53เหรียญทองสุดท้ายต้องส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่ยังมีลุ้นชิงชัยอีกหลายชนิดกีฬานะคะคุณเจษฎาเถื่อนเฉยมีรายงานมาจากกัมพูชาค่ะทีมโปโลน้ำสาวไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดคว้าเหรียญทองซีเกมสมัยที่4ขณะที่ทีมเทควันโดทำผลงานได้ตามเป้าเก็บ7เหรียญทองครับบ้านแคมบูเดีย2023วันนี้โปโลน้ำกลับมาจัดชิงชัยกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปที่ฮานอยเกมปีนี้มี3ทีมร่วมชิงชัยแข่งขันแบบพบกันหมดนัดสุดท้ายทีมโปโลน้ำสาวไทยหมวกสีน้ำเงินพบกับอินโดนีเซียผลงานนัดแรกไทยชนะสิงคโปร์11-4ส่วนอินโดนีเซียแพ้สิงคโปร์6-10หากเกมนี้ไทยชนะจะคว้าเหรียญทองทันที2พีเรียดแรกสาวไทยทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำประตูออกนำ9-2หลังจากนั้นสาวไทยเล่นแบบประคองตัวจบเกมเอาชนะไป17-8คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่4มันก็เราอ่ะก็อยากปีที่แล้วเราก็หวังว่าเราอยากจะแข่งซีเกมส์ใช่ไหมคะแต่ไม่มีโอเคเราก็พลาดไปเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ข่าวมาว่ามีแล้วก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะมารักษาแชมป์ของเราไว้ค่ะแชมป์สมัยที่4เหรอคะก็แต่แล้วก็มันก็มีความกดดันบ้างนะคะว่าเออเรามันใหม่ด้วยกันทั้งผู้เล่นทั้งผู้ฝึกสอนอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะไปได้ในทางทิศทางเดียวกันไหมแต่ว่าเราก็ทำได้ค่ะร่วมมือร่วมใจเป็นก้อนเป็นทีมเวิร์กกันค่ะส่วนเทควันโดกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์หนนี้ซึ่งกัมพูชาทีมจอมเตะไทยจัดชุดใหญ่นำโดยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020พันธภาหารสุจินจอมเตะดีกรีแชมป์โลกเพื่อเป้าหมาย5เหรียญทองในประเภทต่อสู้ขณะที่ร่ายรำหรือว่าภูมิเซ่ไทยส่งนักกีฬาแข่งขัน5อีเวนต์นำโดยออนวีศรีสากิจจิรพงษ์เขตหลักสำหรับผลงานทีมภูมิเซ่เก็บไปทั้งหมด2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้จากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงสศิภาชูผลและประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายจิรพงษ์เขตหลักไปที่ทีมต่อสู้ส่งชิงชัย10รุ่นเก็บได้5เหรียญทอง5เหรียญเงินตามเป้าเหรียญทองได้จากพันธภาหารสุจินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงจุฬานันท์ขันติกุลานนท์ในรุ่น46กิโลกรัมหญิงเรืออากาศตรีหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันทร์ในรุ่น62กิโลกรัมหญิงธนกิจยอดรักในรุ่น58กิโลกรัมชายสำหรับทีมจอมเตะทีมชาติไทยซึ่งนำโดยพาณิพักวงพัฒนกิจพันธภาหารสุจินยังมีโปรแกรมไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกเพื่อเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2024วันนี้หนูก็ได้เหรียญทองซีเกมส์แล้วนะคะเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ค่ะเหรียญนี้ก็แบบทำให้คนไทยมีความสุขไปด้วยหนูก็มีความสุขมากๆค่ะส่วนค่ำของวันนี้ทีมฟุตบอลชายจะลงชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายของกีฬาซีเกมส์หนนี้และเป็นเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีพบกับอินโดนีเซียอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยกย่องคู่แข่งมีความฟิตและความคล่องตัวสูงส่วน11คนแรกของทีมไทยจะเลือกใช้ผู้เล่นที่ร่างกายพร้อมที่สุดทุกคนพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับครับแล้วก็เดี๋ยวรอเช็คหลังจากซ้อมแล้วก็เย็นนี้ครั้งหนึ่งว่าสภาพถึงไหนแล้วครับแน่นอนครับนัดชิงเป็นนัดที่ยากเสมอแล้วก็อินโดก็เป็นทีมที่ดีนักเตะค่อนข้างมีความคล่องตัวแล้วก็มีสภาพความฟิตที่ดีด้วยตรงนี้เราก็ต้องทำการบ้านแล้วทำงานของเราให้ดีด้วยครับสำหรับ11คนแรกคาดว่าจะมีผู้รักษาประตูโสพลวิทย์รักญาติ
ทางแบ็คโฟประกอบไปด้วยบุคคลีเหลมดีโจนาธานเข็มดีทรงชัยทองชำฉัตรมงคลเรืองธนาโรจน์สามมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยอิลฟานดอลเลาะลีออนพิชยะเจมปู่ระเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุก3คนชันรงค์พรมสีแก้วธีรศักดิ์เผยพิมายและอาชิตพลคีรีลมฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศไทยพบกับอินโดนีเซียจะฟาดแข้งกันที่โอลิมปิกสเตเดียมในวันนี้เวลา 19:30 น.ปิดท้ายที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาจะจบลงอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยจะไม่ได้อันดับที่1ในตารางเหรียญแต่ก็ได้มีการตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรกว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากลที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมและซีเกมส์ซึ่งถ้าพิจารณาจากกีฬาสากลแล้วไทยก็ยังได้เหรียญทองมากที่สุดในทุกชาติโดยหลังจากนี้จะต้องมีการกลับไปพิจารณาว่ากีฬาที่พลาดหวังจากเหรียญทองเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีหลายชนิดกีฬาที่ไม่ได้คาดหวังจะได้เหรียญทองมากขนาดนี้มาทดแทนที่พลาดไปจากการประเมินเหรียญทองล่วงหน้าของสื่อมวลชนที่ตั้งไว้112เหรียญทองถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายนักกีฬาเราก็มีทั้งเข้าเป้าคาดเป้าแล้วก็เกินกว่าคาดหมายก็มีในการแข่งครั้งนี้เนี่ย เรื่องเป้าหมายเหรียญทองเนี่ยผมยังไม่ได้นั่นนะว่ามันจะได้ถึงตามที่ Meet the Place อะไรหรือเปล่านะแต่คาดว่าน่าจะใกล้เคียงนะก็ประมาณ100กว่าเหรียญเนี่ยน่าจะถึงนะครับด้านพิธีรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้จะมีผู้แทนจาก3จังหวัดของไทยที่ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งหน้าเข้าร่วมรับธงพร้อมกันและได้มาสังเกตการเป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปเตรียมการจัดการแข่งขันในด้านต่างๆมั่นใจว่าไทยจะมีความพร้อมสูงมากในการเป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจและทำให้ซีเกมส์กลับมาได้มาตรฐานสากลอีกครั้งต้องบอกว่าตึงสุดๆสำหรับนักกีฬาบาสเกตบอลอเมริกันโอนสัญชาติของเจ้าภาพที่ขนมาแบบยกทีมแม้ไม่ผิดกฎแต่ถือว่าอาศัยช่องโหว่และความคล่องตัวในการออกพาสปอร์ตและนี่คือสิ่งที่เราเห็นในซีเกมส์ครั้งนี้นักจัดห่วงรูปร่างกำยำชุดแม่นเทคนิคยอดเยี่ยมไม่ใช่ลูกครึ่งไม่มีเชื้อสายกัมพูชาลงสนามโชว์ลีลาสร้างความสุขให้กับแฟนบาสเกตบอลเจ้าภาพทีมชาติไทยที่เตรียมทีมมาเป็นอย่างดีพร้อมด้วยนักกีฬา5ลูกครึ่งยังต้านไม่อยู่พ่ายแพ้ไปในรอบตัดเชือกบาสเกตบอลกัมพูชาไม่เคยเข้าชิงซีเกมส์มาก่อนผลนี้เป็นแผนสร้างความสำเร็จเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในฐานะเจ้าภาพหลังจากนี้วงการยัดห่วงจะกลับสู่สุญญากาศขาดการสร้างและพัฒนาอย่างจริงจังคือจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬากัมพูชาก็เรียกว่ามันกีฬาบาสเกตบอลกัมพูชาแทบจะไม่มีอ่ะเขามาเขาเป็นเจ้าภาพเขาอยากได้เหรียญเอางี้กันเพราะว่าเที่ยวหน้าก็ไม่ส่งอ่ะ คือเขาใช้ความเป็นเจ้าภาพแล้วก็ออกกฎเกณฑ์แค่พาสปอร์ตอีกเดียวแล้วก็ไม่บอกใครเลยแล้วเขาทำอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยรายชื่อก็ไม่ส่งจนถึงวันแข่งก็ยังไม่รู้เลยเรามารู้ก่อนแข่งวันเดียวซึ่งก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในแง่ของกีฬาผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่มันไม่สวยงามกีฬามันเป็นการบ่งบอกถึงสปิริตเราแพ้ชนะอยู่ในความถูกต้องดีกว่านะครับไม่อยากไปเอารัดเอาเปรียบนะครับประมาณนี้ครับก็เขาไม่พัฒนาหรอกนะครับเอาว่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูดิระหว่างตัวโลโก้กับตัวที่ซื้อมาดีกว่ามันห่างกันมากเลยฉะนั้นตรงนี้มาตรฐานเขาไม่ได้พัฒนาหรอกครับเขาอยากได้แค่นั้นเองว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาอยากก็แค่นั้นเองแต่ประวัติศาสตร์อาจจะจารึกเป็นแบบลักษณะที่มีหมายเหตุไว้นะครับก็ถ้าเป็นผมก็เรียกว่าไม่ภูมิใจเท่าไหร่ประมาณนี้ครับขอบคุณมากนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เจ้าภาพโอนสัญชาติหรือที่เรียกว่าซื้อหนังสือเดินทางเพื่อล่าเงินรางวัลไม่ว่าจะเป็นมวยสากลคริกเก็ต
รวมทั้งเทเบิลเทนนิสที่ใช้นักกีฬาจีนมาเล่นแน่นอนว่าหากประสบความสำเร็จก็คงไม่อาจภาคภูมิใจได้แบบเต็มร้อยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าคือการไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาของตัวเองซึ่งหากมองอีกแง่มุมนึงนักกีฬาไทยจะได้โอกาสประลองกับยอดฝีมือโอนสัญชาติเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่ระดับเอเชียต่อไปยอดการยอมรับของคนในชาติการยอมรับของคนที่เข้าร่วมด้วยเนี่ยอันนี้เรามันก็ต้องดูกันไปว่าชาติเขาเองเขาจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาอาจจะดีใจกับชัยชนะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีปัญหาในอนาคตนะครับเหมือนกับปิงปองของเราเองที่สิงคโปร์เองใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาอย่างยาวนานนะครับเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยพัฒนากีฬาของเราเองนะถ้าเรามองในมุมบวกเราก็ถือว่าการที่เขาเอานักกีฬาเหล่านี้มามันเป็นการกระตุ้นให้เราเองเนี่ยถีบตัวพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเอาชนะเขาให้ได้นะครับอันนี้มองในแง่บวกเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีนักกีฬาเก่งๆมาอยู่ในอาเซียนแน่นอนครับก็เราก็อาจจะพัฒนาช้านะอันนี้คือมองในแง่บวกแต่แน่นอนในระยะยาวเนี่ยแม้แต่ตัวสิงคโปร์ซึ่งโอนมาเองเนี่ยประชาชนของเขาเองเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ยอมรับนะครับแล้วตอนนี้เขาก็หันกลับมาใช้นักกีฬาที่เป็นสิงคโปร์แท้ๆนะนั่นก็ทำให้เราซึ่งเตรียมตัวมาดีเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลับมาเรียกว่าสามารถเอาชนะได้การโอนสัญชาติแบบปัจจุบันทันด่วนของกัมพูชาในซีเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้ชาติสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้และหาทางออกกฎกติกาที่คงไว้ซึ่งสปิริตน้ำใจนักกีฬาและเป็นการสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในภูมิภาคเพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนของการกีฬาอาเซียนต่อไปทีมข่าวกีฬารายงานจากประเทศกัมพูชาครับเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องมานำเสนอได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับทีมข่าวกีฬา NBT นะครับมาดูตารางเหรียญรางวัลครับเวียดนามเมื่อวานก็ทะลุไปถึง123ละอย่างที่คุณหอยบอกไปว่าเราแซงไม่ทันแน่ๆนะครับในขณะที่ไทย94นะครับลุ้นให้เกิน100 meet the pace ของไทยเรา112นะฮะแต่ว่ากกท.เองอ่ะจริงๆตั้งเป้ามากกว่านั้นด้วยซ้ำ160กว่าเหรียญทองหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นการบ้านแล้วก็แก้ไขกันดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรในขณะที่การเป็นรองเหรียญเวียดนามเนี่ยลงรายละเอียดกับเรื่องของชนิดกีฬาอีกครั้งหนึ่งคือกีฬาสากลตอนนี้มีการลงไปชำแหละเขาบอกว่ากีฬาสากลเรานำเวียดนามอยู่2เหรียญซึ่งไม่ได้เยอะซึ่งไม่ได้เยอะก็ถือว่ายังสูสีกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อินโดนีเซีย74เหรียญทองนะครับกัมพูชาเจ้าภาพ71แล้วก็ฟิลิปปินส์51เหรียญทองครับไปดูโปรแกรมชิงเหรียญทองซีเกมวันนี้นะคะซึ่งชิงชัยวันสุดท้ายอีก53เหรียญทองพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีปิดอย่างเดียวเนี่ยนะคะคิกบ็อกซิ่ง11เหรียญทองค่ะมวยปล้ำอีก10เหรียญทองอันนี้เวียดนามเขาก็เกรงเก่งนะคะแบดมินตันกับเจ็ตสกีชนิดละ5เหรียญทองแบดมินตันเนี่ยเราได้เหรียญทองแน่นอนแล้วจากหญิงเดี่ยวเพราะว่าน้องเมย์กับน้องจิวเขาชิงกันเองแล้วเราก็ยังได้ชิงชายคู่ด้วยนะคะยกน้ำหนักอีก3เหรียญทองค่ะคริกเก็ตแดนสปอร์ตฮอกกี้ฟันดาบฟุตบอลเซปัตตะกร้อเทเบิลเทนนิสแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดชนิดละ2เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้ชิงทั้งประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะคะเจอกับอินโดทั้งคู่บาสเกตบอลยูโดแล้วก็ฟุตบอลอย่างละ1เหรียญทองแน่นอนนะคะฟุตบอลของเราต้องเหรียญทองเท่านั้นค่ะก็ดูแล้วน่าเลยร้อยแหละหน่อยเพราะว่าแบดเจ็ตสกียกน้ำหนักได้ลุ้น อยู่แล้วฟุตบอลต้องได้นะฮะต้องได้นะคะในปากตะกร้อนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนาะน่าจะต้องเตะ100เหรียญก่อนแหละครับเป็นสิ่งสำคัญก่อนนะครับที่จะช่วยกันทำให้ได้สำหรับทัพนักกีฬาไทยในทุกชนิดกีฬาจะเป็น100เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ใช่นะครับก็รอติดตามกันนะครับ